ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆเบาๆสบายๆแตะเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงใสๆหรือกลางองค์พระใสๆที่เรานึกได้หรือเห็นได้อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะแต่เบาๆหยุดใจเบาๆหลับตาเหมือนปึบลือตาพิมพ์อย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะสบายสบายใจใสใสเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเมาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนใครใจหยุดนิ่งแล้วก็แตะเบาเบาไปตรงกลางดวงใสใสหรือกลางองค์พระใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆเมื่อใจถูกส่วนใจจะไม่ติดอะไรเลยมันจะปล่อยหลุดปล่อยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลุดเข้าไปติดตรงกลางกลางดวงใสใสกลางองค์พระใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายดวงก็จะขยายองค์พระก็จะขยายโตใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างง่ายง่ายใจจะใสใสเย็นเย็นมีความสุขภายในจากการเห็นดวงธรรมหรือองค์พระใสใสที่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆกายก็ยิ่งฟ่องเบานุ่มนวลนิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นไปเลยยิ่งนิ่งยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งชัด
ชัดเหมือนลืมตาเห็นเห็นดวงเห็นองค์พระใสใสที่ใสเหมือนเพชรอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสสว่างที่เนียนตาละมุนใจใจเราจะอบอุ่นปลอดภัยจะแจ่มแจ้งด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นภายในคือองค์พระใสใสหรือดวงธรรมใสใสคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นสรณะของเราจะแจ่มแจ้งว่าสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะด้วยตัวของเราเองเลยจะแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองเลยชีวิตต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานปัญหาหรือแรงกดดันของชีวิตที่มีอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับแค่มีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหามันจะแยกส่วนคนละส่วนกันแล้วก็จะเกิดดวงปัญญาและกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหามีกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมายแห่งชัยชนะได้อย่างง่ายๆชีวิตก็มีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานท่ามกลางอุปสรรคที่มีเป็นปกติของทุกวันแต่เป็นการมีที่แตกต่างจากเดิมคือมีเหมือนไม่มีเพราะมันไม่เป็นปัญหามีก็แก้กันไปงานก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งทำไปพร้อมๆกันภายในก็เข้ากลางไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆถ้าใครได้อย่างนี้ชีวิตนี้ก็สมหวังแล้วแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็ได้ชื่อว่าสมหวังในชีวิตพระมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในจัดอยู่ในระดับโคตรภูบุคคลถ้าอุปมาก็เหมือนกับเป็นเฉลยสกิติมศักดิ์คือเราก็ยังเป็นบ่าวเป็นทาสพยามารแต่มีทางออกทางหลบทางพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตแม้ว่ายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็ตามพระหลุมหลบภัยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ใจเราหยุดนิ่งอย่างดีแล้วทำให้คล่องแล้วชำนาญแล้วเข้าถึงดวงใสองค์พระใสใสได้ชื่อว่าเป็นเฉลยกิตติมศักดิ์ซึ่งแตกต่างจากเฉลยทั่วๆไปที่เป็นบ่าวเป็นทาสพยามารแต่ไม่รู้หนทางออกของชีวิต
ีวิตของเขาก็จะไม่ปลอดภัยไม่มีใจชนะไม่ได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นเฉลยธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เฉลยที่ยกระดับเป็นกิตติมศักดิ์ที่มีทางออกอย่างผู้รู้ระดับหนึ่งที่เข้าถึงดวงธรรมใสๆองค์พระใสๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีให้เป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติก็ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆกันนะจ๊ะ